الحمد لله الذي يقبل توبة التائبين ويمحو بفضله وعفوه وحلمه إساءة المذنبين الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء وهو أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلى جميع من سار على نهجهم مهتدى بهجهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان ست وسبعون أو ست وست أو ست وستون أو سبع وستون شعبة فأفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماتة أذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان صدق الله تبارك وتعالى وصدق رسوله الأمين ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านก่อนอื่นใครขอย้ำเตือนตัวกับผมเองตลอดจนท่านพี่น้องทั้งหลายให้มาสู่การตักวาหรือยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆอิตตะกุลลอฮ์คำว่าพวกทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺเป็นการแสดงถึงความนอบน้อมต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตักวานี่แหละจะเป็นญาตเป็นเสบียงที่จะนำพาเราทั้งหลายไปสู่โลกอาคิเราะห์ได้อย่างราบรื่นนั่นเองท่านพี่น้องครับนับเป็นความโปรดปรานอย่างยิ่งที่เราทั้งหลายนั้นอยู่บนการเป็นผู้ที่มีศรัทธาอีมานในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการอีมานของเรานี้แหละในขณะที่ยามมีชีวิตและจบชีวิตลงไปจะเป็นผลที่จะทำให้สิ่งที่เป็นเรื่องความสุขต่างๆที่ตามมานั้นมีผลผูกพันไปถึงโลกอาคิเราะห์เลยทีเดียวที่พูดอย่างนี้นั้นก็เพื่อที่ให้เราทั้งหลายนั้นได้นึกขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่อย่างสม่ำเสมอหรือแม้กระทั่งบทดุอาที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ให้เราทั้งหลายเนี่ยขอดุอานั่นก็คืออัลลอฮุมมะอะห์ญินามากานะติลฮะยาตุค็อยรอนละนาวะตะวัฟฟะนาอิซากานะติลวะฟาตุค็อยรอนละนาท่านรอซูลสอนให้เราขอดุอาโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดทำให้ฉันมีชีวิตอยู่ตามใดที่การมีชีวิตอยู่เนี่ยมันเป็นการดีและให้เรานั้นตายจบลงไปถ้าการตายนั้นเป็นการที่ดีกว่านะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจบชีวิตการมีอยู่ถ้ายังอยู่ในสภาพที่ดีคือหมายถึงมีอีหม่านศรัทธาย่อมเป็นการมีชีวิตที่ดีแต่ถ้าจบลงไปในขณะที่มีการอีหม่านอยู่การจบชีวิตของเราก็ย่อมเป็นการจบชีวิตที่ดีนี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นผลพวงของการอีหม่านท่านพี่น้องครับเราจะพิสูจน์การอีหม่านของเราว่ามีความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมีบทพิสูจน์ที่ใครๆก็วัดไม่ได้นอกจากตัวบุคคลคนนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานบอกว่าอินนามัลมุมินูนอัลลซีนอิซาซุกิรัลลอฮฺวะจิลัตกุลูบุฮุมบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายในขณะที่นามของอัลลอฮ์ได้ถูกกล่าวขึ้นอิซาซุกิรัลลอฮ์เวลาเราได้ยินพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านการฟังดำรัสอัลกุรอานก็ดีหรือผ่านฟังการฟังบรรยายก็ดีหรือผ่านจากสิ่งที่เป็นคำสอนอะไรต่างๆได้ยินพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่าอิซาซุกิรัลลอฮ์วะจิลัตกุลูบุฮุมหัวใจของเขาก็จะมีความหวั่นเกรงในพระองค์วะอิซาตุลียัตอะลัยฮิมอายาตุฮูและเมื่อองค์การต่างๆของพระองค์ได้ถูกอัญเชิญได้ถูกกล่าวขึ้นได้ถูกอ่านขึ้น
ซาดะตุมอีมานะอีมานของเขาจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปนี่คือผลพวงเพราะฉะนั้นเวลาเราย้อนกลับมาสำรวจตัวเราเองเวลาเราได้ฟังเรื่องราวของศาสนาได้ฟังสิ่งที่เป็นคำสอนที่มาจากอัลลอฮ์ได้ฟังอายะห์อัลกุรอานได้ฟังสิ่งที่เป็นเรื่องราวของศาสนาความรู้สึกของเรามันเคยเกิดขึ้นกับตัวเราไหมว่าเรารู้สึกว่าอีหม่านมันเพิ่มขึ้นนอกจากเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ยังบอกในอายะห์ถัดมาในความหมายถัดมาบอกว่าอัลลอฮ์รับบิฮิมยะตะวักกะลูนเรื่องราวที่เป็นสิ่งที่เป็นกิจการต่างๆของพวกเขาเหล่านั้นเขาก็จะมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลซีนะยุกีมูนัสศอลาตวะมิมมารอซักนาฮุมยุนฟิกูนคนเหล่านี้เนี่ยจะดำรงละหมาดจะดำรงละหมาดมอบหมายกิจการต่ออัลลอฮ์ดำรงละหมาดจากสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าเราได้ประทานเป็นริสกีให้กับพวกเขาเหล่านั้นเขาเหล่านั้นก็บริจาคไปด้วยอัลลอฮ์เลยบอกยืนยันว่าอูลาอิกะฮุมุลมุอ์มินูนฮักกอคนเหล่านี้แหละคือคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงละฮุมดะเราะญาตุนอินดะร็อบบิฮิมวะมักฟิเราะตุวะริซกุนกะรีมอัลลอฮ์ยืนยันว่าคนที่เป็นผู้ที่มีอีหม่านศรัทธาเนี่ยเขาจะมีดะเราะญะมีขั้นต่างๆแตกต่างกันไปละฮุมอินดะร็อบบิฮิมนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมักฟิเราะตุวะริซกุนกะรีมจะได้รับการอภัยและได้ริสกีที่มากมายท่านพี่น้องครับนี่เป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งว่าอีหม่านของคนเราไม่ได้เป็นคนที่มีอีหม่านแล้วอีหม่านเลยหมายถึงมันจะมีขึ้นแล้วก็มีลงมีเพิ่มมีลดและมีวิธีการต่างๆมากมายซึ่งปรากฏในหะดีษของท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวไว้บอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดว่าอัลอีมานซาบอุนวะซิตูนบางรายงานก็บอกว่าซาบอุนวะซาบอุนนะบอกว่าการอีหม่านนั้นมีบางครั้งก็มี70กว่าแขนงมี60กว่าแขนงแล้วท่านก็บอกว่าฟาอัฟดอลูฮาลาอิลาฮิลลอฮ์การอีหม่านขั้นสูงสุดก็คือกะลิมะห์เตาฮีดกะลิมะห์ที่เป็นการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั่นก็คือการกล่าวออกมาว่าลาอิลาฮิลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การอิบาดะห์นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอัดนาฮาละอีมานที่ต่ำสุดล่ะอิมาตะตุลอะซาอานิตตอรีการขจัดสิ่งที่เป็นพยันตรายตามหนทางที่คนสัญจรผ่านไปมาเนี่ยการขจัดมันออกไปนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งจากอีมานแต่เป็นอีมานขั้นต่ำและท่านก็บอกว่าวัลฮะยาอูชุอบะตุนมินัลอีมานความอายก็เป็นแขนงหนึ่งจากการอีมานจากหะดีษบทนี้เป็นสิ่งที่เรานั้นได้รับรู้เลยทันทีว่าการอีหม่านนั้นมีขั้นสูงสุดและมีขั้นที่ต่ำสุดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้อีหม่านของเราเนี่ยมันมีความเข้มข้นขึ้นไปนอกจากการที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่เป็นเรื่องภักดีต่ออัลเลาะห์แล้วเนี่ยตัวเราเองต้องหมั่นสำรวจตัวของเราเองอยู่เสมอด้วยในหะดีษบทหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในหะดีษของท่านอัมมัรอับดุลลอฮ์อิบนีอัมอิบนุอัมรุนอาสท่านบอกว่านะครับบอกว่ากอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัลอีมานลายัคลุกุฟีเจาฟีอะฮะดิกุมกะมายัคลุกุซาวบท่านบอกว่าการอีมานมันจะค่อยๆเสื่อมโทรมลงเหมือนกับเสื้อผ้าที่มันค่อยๆเก่าลงไปเสื่อมลงไปสีมันจางไปเราซูลเปรียบเทียบแบบนี้ให้เห็นภาพเลยอีหม่านของคนเรามันก็จะเสื่อมโทรมลงไปเหมือนกับเสื้อผ้าที่มันค่อยๆจืดจางสีมันไม่สดใสแล้วนานวันเข้ามันจะเป็นแบบนี้ท่านรอซูลจึงแนะนำบอกฟัสอารุลลออันยูจัดติลอีมานฟีกูรูบิกุมพวกทั้งหลายจงขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้อีหม่านนั้นมีความใหม่สดอยู่เสมออย่าให้มันเสื่อมโทรมลงไปเพราะฉะนั้นต้องสำรวจตัวเราเองว่าวันนี้อีหม่านของเรามันค่อยๆเสื่อมถอยไปหรือเปล่าท่านพี่น้องครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าอีหม่านขั้นสูงสุดคือการกล่าวกะลิมะตุตเตาฮีดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กะลิมะตุตเตาฮีดนี่มีความสำคัญกับชีวิตเราอย่างมากท่านอิบนุตัยมียะห์รอฮีมะฮุลลอฮ์ได้อธิบายคำกะลิมะตุตเตาฮีดนี้บอกว่ากะลิมะตุตเตาฮีดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
ถ้อยคำลาอิลาฮิลลอฮ์เนี่ยวะฮิยะมุตะฎอมมิรตุนอิบาดะตุลลอฮิวะฮดะห์เป็นถ้อยคำที่บ่งบอกถึงการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียววะตัรกะอิบาดะติมาซิวาละทิ้งการอิบาดะห์อื่นๆทุกสิ่งทุกอย่างละทิ้งหมดยกเว้นไว้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพียงเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เป็นความสำคัญเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกกะลิมาตุตเตาฮีดเรากล่าวละอิลาฮิลลอฮ์อิบาดะห์ทุกอย่างมอบต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาวะตัรกะอิบาดะติมาซิวาแล้วท่านก็บอกว่าวะฮุวัลอิสลามุลอามนี่แหละถือเป็นอิสลามที่ครอบคุมทั้งหมดเวลาที่เรากล่าวกะลิมาตุตเตาฮีดหมายถึงอิสลามเนี่ยครอบคุมในทุกชีวิตของเราละอัลลซีลายักบะลุลลอฮุมินอลอวลีนวัลอาคิรีนดีนันซิวาเขายืนยันว่าอัลลอฮ์จะไม่รับไม่ว่าคนในยุคแรกหรือยุคสุดท้ายก็แล้วแต่ไม่รับศาสนาหรือลัทธิหรือแนวทางใดๆทั้งสิ้นซิวาหูยกเว้นศาสนาอิสลามแนวทางของอันอิสลามเพราะฉะนั้นด้วยกับกะลิมะตุตเตาฮีดนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่รับรองชีวิตของเราทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ไม่รับคนในยุคแรกยันยุคสุดท้ายไม่รับศาสนาใดทั้งสิ้นนอกจากศาสนานั้นมีกะลิมะตุตเตาฮีดคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เรื่องราวหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ท่านพี่น้องคงได้ผ่านการศึกษาเรียนรู้มาบ้างเรื่องราวของท่านอัมมารอิบนุยาซิดรอดิยัลลอฮุอันฮุครอบครัวของท่านอัมมารอิบนุยาซิดนั้นได้ถูกมุชริกีนนั้นทำร้ายในประวัติศาสตร์ได้รายงานเอาไว้บอกว่าลัมมาชัดดะรัลมุชริกูนอะลาอัมมารอิบนุยาซิรินเขาบอกว่าครั้นเมื่อพวกมุชริกีนนั้นกระทำการรุนแรงต่ออัมมารอิบนุยาซิรบิลฮัรริตารตันบางทีก็เอาไปตากแดดบ้างวะบิวัตอิอัลฮะจรอะลาซอดรีฮิตารตันบางทีก็เอาหินมาวางที่หน้าอกบ้างวะบิตักรีดมัรตันบางทีก็จับกดถ่วงน้ำบ้างนี่คือการทรมานกับท่านอัมมารอิบนุยาซิบกอลูพวกมุชริกีนเหล่านั้นบอกว่าลานัตรุคุกะฮัตตาตะซุบบะมุฮัมมัดันเอาตะกูละบิลลาติวัลอุซซาคอยรอนเราจะไม่ปล่อยเจ้าไปจนกว่าเจ้านั้นจะด่ามุฮัมมัดด่าทอใส่มุฮัมมัดจนกว่าเจ้าจะกล่าวกับลาดและอุซซาพระเจ้าของเราเนี่ยว่าดีสุดท้ายท่านอัมมารอิบนุยาซิดบอกว่าฟะฟะอะละเขาทำเขาด่านบีแล้วเขาก็กล่าวถ้อยคำที่เป็นการยกย่องลาดและอุซซาเทวรูปของพวกเขาเหล่านั้นเสร็จแล้วทำไงฟะตะรอกูหูพวกเหล่านั้นก็ปล่อยอัมมาร์กลับไปฟะอาตันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัมมาร์มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยับกีในสภาพที่ร้องไห้นบีเลยถามฟะกอละมาวะรออะกะมีอะไรเกิดขึ้นเบื้องหลังท่านหรือมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นหรือฟะกอละท่านอัมมาร์ก็บอกว่าชัรรุนเป็นความเลวร้ายยารอซูลุลลอฮ์โอรอซูลครับแล้วท่านก็บอกว่าอัลอัมรุกะซาวะกะซามันมีเรื่องแบบนี้ก็คือเล่าให้ฟังว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับเสร็จแล้วเมื่อท่านรอซูลได้ทราบเรื่องราวตรงนี้ท่านรอซูลก็บอกว่ายาอัมมารฟะอินอาดูฟะอุดหากว่าพวกเหล่านี้มาจับเจ้าไปอีกไปทรมานเจ้าอีกเนี่ยฟะอุดเจ้าก็จงใช้คำพูดนี้กลับไปอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละหมายถึงนบีบอกว่าด่าฉันได้พูดในสิ่งที่เป็นคำพูดที่ไปสู่แนวทางของการกูฟตได้นบีบอกให้พูดแบบนั้นได้เพื่อปกป้องชีวิตของตัวเองด้วยกับเรื่องราวตรงนี้ฟะอันซะลัลลอฮุฮาซิลอายะอัลลอฮ์จึงได้ลงอายะหนึ่งนั่นก็คืออายะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่ามันกะฟะรบิลลาฮิบะอ์ดะอีมานิฮิอิลลามันอุกริฮะวะกัลบุฮุมุตมะอินนุนบิลอีมานอัลลอฮ์บอกว่าใครที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาหลังจากที่มีการอีหม่านศรัทธาแล้วแน่นอนอัลลอฮ์ทรงโกรธขี้เขาเหล่านั้นอิลลามันอุกริฮะวะกัลบุฮุมุตมะอินนุนบิลอีมานยกเว้นบุคคลที่ถูกบังคับในขณะที่หัวใจของเขายังอีมานศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมมุตมะอินนุนบิลอีมานกอลบุฮูมุตมะอินนุนบิลอีมานหัวใจยังเต็มเปี่ยมด้วยการอีมานศรัทธาเพราะฉะนั้นจากอายะห์ตรงนี้เป็นหลักฐานยืนยันอย่างหนึ่งว่าถ้าในภาวะวิกฤตเราถูกบีบบังคับ
แน่นอนเราสามารถปกป้องชีวิตของเราด้วยการกล่าวถ้อยคำอันเป็นกุฟรได้ในขณะที่หัวใจของเรายังเต็มเปี่ยมไปด้วยการอีหม่านนี่คือส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอีหม่านจึงมีเรื่องของระดับขั้นออกมาในหลักอะกีดะห์ของอะฮ์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องอีหม่านบอกว่าอัลอีมานกอลุนวะฟิอะวะอะมัลุนวะอิอ์ติกาดุนอีหม่านนั้นก็คือการที่เป็นวาจาเป็นคำพูดออกมานั่นคือคำพูดกะลิมะตุตเตาฮีดมีการกระทำสอดคล้องต่อสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้คำสั่งห้ามมีสิ่งที่เป็นอิอ์ติกาดเป็นความเชื่ออยู่ในตัวตนของคนคนนั้นแล้วอุลามะก็ได้อธิบายไปบอกว่าอัลอีมานยะซีดุบิตตออะห์วะยันกุสุบิลมะอ์ซิยะห์อีหม่านนั้นจะเพิ่มพูนด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นตออัตทั้งหลายสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ออกห่างจากสิ่งที่เป็นข้อห้ามต่างๆนี่แหละทำให้อีหม่านของคนคนนั้นเพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันอีหม่านนั้นจะพองลงไปลดลงไปด้วยกับการที่คนคนนั้นปฏิบัติสิ่งที่เป็นมะซียะห์การฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องครับด้วยหลักการตรงนี้เองเนี่ยสิ่งที่เป็นความสำคัญที่เรานั้นจะต้องมาวิเคราะห์และประมวลในเรื่องของการอีหม่านนั่นก็คือคำพูดหนึ่งที่มาจากท่านอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์อิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้บอกว่าอัลอุซูนอัลลาตีตัมบะนีอะลัยฮาซาอาดะตุลอับดิซะลาซะท่านบอกว่าฐานรากสำคัญที่ความสุขของบ่าวคนหนึ่งจะตั้งอยู่บนมันได้เนี่ยมีอยู่3ประการมีฐานรากอยู่3ประการที่ความสุขของบ่าวคนหนึ่งที่เป็นผู้ที่มีอีหม่านศรัทธาเนี่ยจะดำรงอยู่ได้เนี่ยมี3ประการแล้วท่านก็บอกว่าวะลิคุลลิวาฮิดินมินฮาดิตุนในแต่ละประการจาก3ประการเนี่ยมันจะมีคู่ตรงข้ามฟะมันฟะกอดะซาลิกัลอัสถ้าประการ1ประการใดที่เป็นฐานรากเนี่ยมันขาดหายไปฮาซอลาอะลาดิตติฮีฐานรากที่ตรงข้ามกับมันจะเข้ามาแทรกทันทีแล้วท่านก็บอกว่าฐานรากอันที่หนึ่งอัตเตาฮีดการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดิดดูฮูอัชชิริกุส่วนฐานรากที่ตรงข้ามกับมันก็คือชิริกแปลว่าถ้าเรามีเตาฮีดชิริกต้องไม่มีถ้าคนนั้นมีชิริกเตาฮีดก็จะไม่มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีเตาฮีดการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่ตรงข้ามกับมันคู่ตรงข้ามกับมันจะไม่มีทางที่จะเข้ามาแทรกแซงได้แต่อย่างใดนี่คือฐานรากอันสำคัญอันหนึ่งฐานรากอันที่สองอัสซุนนะตุดิดดูฮาอันบิดอะตุนั่นก็คือซุนนะแนวทางปฏิบัติของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแปลว่าถ้าเรามีซุนนะคู่ตรงข้ามกับมันก็คือบิดอะห์เนี่ยจะไม่มีทางที่จะเข้ามาแทรกได้เลยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราทิ้งซุนนะสิ่งที่เป็นบิดอะห์จะค่อยๆแทรกเข้ามาค่อยๆแทรกเข้ามาทันทีนี่คือฐานรากอันที่สองเราอย่าให้คู่ตรงข้ามของมันนั้นเข้ามาแทรกแต่อย่างใดและฐานรากอันที่สามก็คืออัตตออะห์ดิดดูฮาอัลมะซียะตุนั่นก็คือเรื่องที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งใช้ตามคำสั่งห้ามทั้งหลายเราเรียกว่าเรื่องตออัตเรื่องพักดีเรื่องเชื่อฟังถ้าเราปฏิบัติตามนี้สิ่งที่เป็นมะซียะห์เรื่องของการฝ่าฝืนเรื่องของการละล้วมละเลยอะไรต่างๆเรื่องที่การเป็นการกระทำแล้วให้ก่อเกิดเป็นบาปเนี่ยมันก็จะไม่เข้ามาแทรกแซงแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราทำสิ่งที่เป็นมะซียะห์ตออัตของเราก็จะหายไปเพราะฉะนั้นด้วยกับการที่เราดำรงฐานรากนี้เอาไว้สามประการเนี่ยให้มั่นคงเนี่ยจะทำให้อีหม่านของเรานั้นมีความเข้มข้นขึ้นนั่นก็คือมีเตาฮีดมีซุนนะแล้วก็มีเรื่องของการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นเรื่องตออัตในขณะที่มี3อย่างนี้แล้วเนี่ยก็ไม่พอเหมือนกันอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์ยังได้บอกอีกบอกว่าวะลิฮาซิฮิซะลาซะและด้วยกับฐานราก3ประการที่ว่านี้ก็คือเตาฮีดซุนนะแล้วก็ตออัต3อย่างนี้เนี่ยดิดดุนวาฮิดุนมีสิ่งที่ตรงข้ามกับมันอยู่1ประการ
แล้วท่านก็อธิบายว่าวะฮูวะกุลูบุลกัลบิมินัรรอกบะติฟิลลาฮิวะฟีมาอินดะฮูวะมินัรเราะห์บะติมินฮูวะมิมมาอินดะฮูนั่นก็คือหัวใจที่ว่างเปล่าไม่ปรารถนาในพระองค์ไม่ปรารถนาสิ่งที่เป็นภาคผลที่อัลเลาะห์จะให้ไม่สนและในขณะเดียวกันหัวใจเขาว่างเปล่าจากการที่จะหวั่นกลัวหวั่นเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วก็ว่างเปล่าจากการที่หวั่นเกรงต่อสิ่งที่เป็นบทลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั่นหมายถึงการมีเตาฮีดการมีซุนนะการมีตออัตถ้าเราทำให้มันมั่นคงตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ตรงข้ามกับมันก็คือคนที่มีหัวใจประเภทที่บุญก็ไม่สนบาปก็ไม่หวั่นความรู้สึกแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีอีหม่านศรัทธาท่านพี่น้องครับนี่เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะเรื่องอีหม่านนั้นจะเป็นตัวชี้วัดในบ้านปลายของเราว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราจะกลับไปสู่โลกอาคิเราะห์กลับไปสู่บ้านที่เรานั้นจากมาเนี่ยด้วยกับความราบรื่นหรือไม่ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัววัดภาคผลของเราในการพิสูจน์การอีหม่านของเราเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรานั้นกล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์แล้วเราก็ยืนยันว่าอัลเลาะห์เป็นเจ้าด้วยกับคำพูดแบบนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรานั้นจะพ้นไปเรียบร้อยแล้วแต่หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องรวมไว้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นหลายความเชื่อของหลายกลุ่มหลายพวกหลายฝ่ายจึงมีการให้นิยามของการอีหม่านแตกต่างกันไปบางกลุ่มก็บอกว่าเพียงแค่กล่าวอย่างเดียวแล้วก็ถือว่าอีหม่านบางคนก็บอกว่ากล่าวและการกระทำก็ถือว่ามีอีหม่านโดยไม่ได้สนใจในเรื่องของการเอติกอดที่ฝังลึกหรือหลังอย่างรากลงไปสู่หัวใจของคนคนนั้นท่านพี่น้องครับในเรื่องราวหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกเรื่องราวของคนที่อีหม่านเพียงแค่คำพูดในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งปรากฏในซูเราะห์อัลฮุจรอตมีอารอบีอาหรับชนบทมาอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกเล่าเรื่องราวตรงนี้บอกว่ากอลติลอารอบุอามันนาพวกอารอบพวกอาหรับชนบทได้มามากล่าวกับท่านนบีบอกว่าอามันนาเราอีหม่านแล้วเราศรัทธาแล้วอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาจึงได้กล่าวให้กับท่านนบีเนี่ยบอกกล่าวกับคนเหล่านั้นกลับไปกุลลัมตุมีนูมุฮัมมัดจงกล่าวกลับไปว่าลัมตุมีนูพวกทั้งหลายเนี่ยยังไม่ได้อีหม่านศรัทธาหรอกวะลากินกูลอัสลัมนาแต่พวกทั้งหลายเนี่ยเพียงแค่อะไรครับแค่รับอิสลามเท่านั้นเองเพียงแค่รับอิสลามเท่านั้นเองวะลัมมายะดุคุลุลอีมานฟีกุลูบิกุมตราบใดที่อีหม่านนี่มันยังไม่ได้ยังรากลึกไปสู่หัวใจของคนคนนั้นเพราะฉะนั้นระดับของการอีหม่านมันย่อมเหนือระดับของการเป็นอัลอิสลามระหว่างอิสลามกับอีหม่านมันจึงมีความต่างกันและสูงสุดก็คืออัลอิห์ซานแต่ที่เราพูดตรงนี้ก็คือหมายถึงหลักการของอีหม่านศรัทธานั้นจะต้องเกิดขึ้นจากคำพูดที่มาจากความเชื่อจริงๆแล้วพิสูจน์ด้วยกับการที่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นเพราะฉะนั้นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งที่ให้เห็นจากเรื่องราวของท่านอัมมาดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ชี้เห็นว่าการอีหม่านของท่านอัมมาดบินยาซิดแม้จะพูดในสิ่งที่เป็นกูฟอดออกไปแต่หัวใจของเขานั้นยังคงอยู่กับการอีหม่านนั่นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ยังพิสูจน์การอีหม่านของคนคนนั้นได้เพราะฉะนั้นในหะดีษบทหนึ่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันชะฮีดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะห์ดะฮูลาชะรีกะละใครปฏิญาณตนว่าอัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ไม่มีภาคีใดๆต่อพระองค์วะอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุและบอกว่านบีมุฮัมมัดเป็นบ่าวของพระองค์เป็นรอซูลของพระองค์วะอันนะอีซาอับดุลลอฮ์วะรอซูลุบอกว่านบีอีซาก็เป็นบ่าวนบีอีซาก็เป็นรอซูลของพระองค์วะกาลิมะตุฮูอัลกอฮาอิลามารยัมวะรูฮุมินฮูและถ้อยคำของพระองค์ที่ได้มีวะฮีมายังมารยัมนะรวมถึงวิญญาณที่เป่าใส่ในครรภ์ของพระนางมารยัมวันญันนะตุฮักกุนวันนารุฮักกุนมีความเชื่อว่าสวรรค์เป็นจริง
นรกก็เป็นจริงสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อโดยทั้งสิ้นอะดะคอลาฮุลลอฮุญันนะอะลามากานะมินัลอามันอัลเลาะห์จะทําให้คนคนนั้นได้เข้าสวรรค์ตามอามันของคนคนนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นอีหม่านศรัทธาที่จะเป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าคนคนหนึ่งจะมีอีหม่านที่เข้มแข็งหรือไม่เนี่ยเข้มข้นขนาดไหนเนี่ยมันอยู่ที่ตัวของคนคนนั้นที่จะพิสูจน์ตัวเองเพราะฉะนั้นในเราอ่านในอายะห์กุรอานในตอนต้นของซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยอะลิฟลามีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮุดัลลิลมุตตะกีนเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานอัลเลาะห์ยืนยันว่าซาลิกัลกิตาบคำพีเล่มนี้ลารอยบะฟีไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราสงสัยแม้เพียงอักษรหนึ่งในอัลกุรอานอีหม่านของเราหายไปเลยอีหม่านของเราหายไปเลยเพราะฉะนั้นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งทุกถ้อยคำทุกฮุรูฟในอัลกุรอานเราต้องเชื่อ 100% เรื่องราวในอัลกุรอานต้องเชื่อ 100%99.99 ก็ไม่ได้ต้องร้อยเต็มร้อยจะเป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าอีหม่านของเราเนี่ยเราเชื่ออัลลอฮ์พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของนรกสวรรค์เชื่ออัลลอฮ์พูดเรื่องราวเกี่ยวกับในหน้าประวัติศาสตร์ในอดีตเรื่องราวเป็นมาอย่างไรเราเรียนรู้เรารับรู้มาเราเชื่อตามนั้นเรื่องราวในอนาคตข้างหน้าเป็นอย่างไรอัลลอฮ์บอกเอาไว้แม้ยังไม่เจอไม่ทันกับเราเนี่ยเราก็ต้องเชื่อตามนั้นทั้งหมดนี้แหละจะเป็นส่วนหนึ่งพิสูจน์ว่าอีหม่านของเรานั้นจะมีความเข้มข้นแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้รอดพ้นจากการที่จะถูกอาซาบในโลกอาคิเราะห์เพราะอีหม่านเป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยได้พบกับความสุขเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับเรื่องอีหม่านมีทั้งขั้นสูงสุดและขั้นต่ำสุดอย่างขั้นต่ำสุดที่เรารู้กันมาก็คืออีมาตุลอาซาอานิตตอรีกิก็คือหมายถึงการขจัดขวากน้ำที่เป็นพยันตรายคนเดินผ่านไปสัญจรไปมาเราขจัดมันออกนั่นเป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งที่เรามีอีหม่านแม้กระทั่งหะดีษบทหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันรออามิงกุมมุนกะรอนฟันยูกอยิรบิยะดิใครเห็นสิ่งไม่ดีไม่งามแล้วเขาเปลี่ยนแปลงมันจัดการมันด้วยกับน้ำมือของเขาได้นะฟันยูกอยิรบิยะดิก็จงทำนะไอ้ลำยาสเตเตฟาบิลิซานี่ถ้าไม่มีความสามารถล่ะก็ให้ใช้วาจาพูดหวานล้อมนะด้วยกับข้อคิดด้วยกับเหตุผลให้ดีนะถ้าทำได้ไอ้ลำยาสเตเตฟาบิคอลบีถ้าทำก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้ก็ให้หัวใจเนี่ยเป็นการดูอาให้เขานั้นได้เปลี่ยนสิ่งที่เป็นเรื่องไม่ดีไม่งามเนี่ยให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แต่ท่านนบีก็บอกว่าซาลิกะอะดอฟุลอีมานการกระทำเช่นนี้ถึงขั้นที่จะต้องแค่ให้ใจอย่างเดียวเนี่ยเป็นขั้นอีมานที่ต่ำสุดบารอกัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานิลกะรีมวะนะฟะอานีวะอียากุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวัซซิกริลฮะกีมอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูฟะอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม